สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมในวันนี้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมกาวเด็ดกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้อย่างที่เห็นเลยนะฮะผมตัดต้นไม้มาเพียบเลยจริงๆนี่ผมแอบเล่นมาสักพักใหญ่ๆเลยนะครับคือในพาร์ทนี้นะครับผมจะมาสร้างบ้านและผมรู้สึกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาของเกมกาวเด็ดของเราบ้านเรามันช่างอนาถาเหลือเกินนะขนาดหลังคาบ้านยังไม่มีเลยนะครับนี่ผมเลยต่อเติมชั้น3นะครับแบบจัดเต็มเลยหลังจากที่เราได้ขวานเลเวล2มาแล้วนะครับผมรู้สึกว่าการที่เราหาของอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องง่ายนะครับนี่ชั้น3เป็นไม้ส่วนชั้น1เป็นแค่ต้นหญ้าผมรู้สึกแบบบ้านผมไม่น่าจะมั่นคงเท่าไหร่นะไม่เป็นไรนะครับผมอันนี้จะเป็นห้องนอนใหม่ของเรารู้สึกว่าเราจะสร้างแบบสวยเลยนะชมตัวเองในครั้งนี้นะครับผมกะจะสร้างแบบเท่าที่เห็นเลยนะครับนี่แล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อหลังคาตรงนี้กันไม่รู้จะต่อได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับว่าต่อหลังคาได้หรือเปล่าอันนี้ใช่อันนี้ต่างหากที่เป็นหลังคานะครับแล้วเราก็จะหมุนและวางลงไปถูกหรือเปล่าโอเคครับผมนี่อย่างนี้เลยหลังคาสร้างหลังคาด้วยอ่ะเข้านี้ก็น่าจะเป็นบ้านที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับสำหรับ1ห้องที่มีหลังคานะหลังคาใช้อะไรบ้างเนี่ยใช้ใบโคเวอร์มีนะครับผมไปฟาร์มของมาเพียบเลยนะครับคือตรงเนี้ยเราไม่ได้ใช้ละเราไปใช้กล่องใหญ่ข้างล่างแทนละนี่นะครับของที่ผมไปฟาร์มมาจริงๆนี่ผมเล่นไปหลายชั่วโมงมากๆเลยนะก่อนที่จะมากดอัดอันนี้นะครับจะใส่ใบโคเวอร์ก่อนส่วนไม้เราก็ตัดมาเยอะเช่นเดียวกันเอ้ยเหมือนใบโคเวอร์นี่ผมเก็บมาพอดีเลยนะนี่ฮะพอดีสุดๆไปได้เวลาบินผมไปตัดต้นไม้แถวนี้ถ้าเกิดไม่ใช่ก็ผิดทางแล้วนะ ใช่ครับผมเรามาตัดต้นไม้ตรงแถบนี้นี่มีไม้เก็บไปครับสร้างบ้านพาร์ทนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นการสร้างบ้านแหละเพราะว่าจากที่ผมไปลองเล่นมาสักพักนึงแล้วนะครับผมไปหาแมลงเต่าทองไม่รู้ว่ามันไปอยู่ไหนนะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะครับเควสของเราก็ยังไม่สำเร็จสักทีไอ้ตรงมุมบนด้านซ้ายมือนะครับแต่ช่างมันเถอะนะครับ เดี๋ยวไว้ผมไปฟาร์มนอกรอบก็ได้ หายากจริงๆเลยนะแมลงเต่าทองเนี่ยเอาเป็นว่าพาร์ทนี้เรามาสร้างบ้านกันดีกว่านะครับว่าเราจะต้องสร้างเป็นพื้นข้างบนด้วยดีนะเหมือนเพดานนะครับเอาไว้เดี๋ยวค่อยดูแล้วกันเนาะไม่รู้ว่าใส่แล้วจะสวยหรือเปล่าหรือปล่อยโล่งๆแล้วมันสวยนะครับตอนนี้สิ่งที่เราทำได้ก็คือการวิ่งไปกลับบ้านนะครับกับต้นไม้ที่เราตัดตรงนู้นอันนี้ไม้ป่ะไม่ใช่นะฮะโอเคยังตัดได้อีกหนึ่งต้นทำไมโอเคกิ่งไม้แตกเรียบร้อยของเต็มกลับบ้านกันต่อผมรู้สึกว่าตอนนี้นะครับทรัพยากรแถวบ้านเรามันมีเยอะมากๆเลยนะแทบไม่ต้องเดินไปไกลที่ไหนเลยนะครับเราก็สามารถตัดต้นไม้แล้วก็ขึ้นไปวางได้เลยอ๋อๆเข้าบ้านทีไรก็รู้สึกแบบแหลกทุกทีเลยวางใบไม้ไว้ก่อนนะครับใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยงั้นเดี๋ยวอันนี้ผมว่าผมเปลี่ยนดีกว่านะครับเพราะว่าไม้มันหาค่อนข้างยากเราเป็นหน้าต่างรัวๆเลยแล้วกันหน้าต่างนี้จะใช้ไม้หนึ่งนะครับนี่เพื่อความสวยงามด้วยโอเคประมาณนี้ได้เวลาไปตัดไม้เพิ่มแล้วตรงนู้นมีโอ้โหเยอะนะครับ2ต้นใหญ่ๆอะแล้วก็มีต้นเล็กอีกต้นหนึ่งคุ้มค่าสุดๆเลยโอ้ยรู้สึกเหนื่อยแล้วหิวน้ำตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆเอ้ยอันนั้นเต่าทองป่ะอ๋อไม่ใช่ครับผิดผ
มเห็นหางตาคิดว่าเต่าทองตรงนู้นน่ะน่ะไอตัวส้มๆตรงนู้นนะฮะต้นนึงอันนี้ต้นเล็กอ่ะโอเคแล้วอันนี้อีกต้นนึงนะครับโอ้อันนี้อีกต้นนึงเยี่ยมเลยนะครับมี3ต้นผมว่าน่าจะได้ท่อนไม้เป็น10อ่ะจากตรงนี้โอ้โหท่อนไม้เยอะแยะมากๆท่านผู้ชมครับผมว่าความง่ายของผมนะเดี๋ยวผมสร้างที่ไว้ตัวไม้เลยดีกว่าไว้ตรงหน้าบ้านเราเนี่ยแหละเพื่อไว้สำหรับการวางไม้นะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะใส่ไว้ในบ้านได้ครับนี่เดี๋ยวไว้ตรงนี้เลยเป็นที่สำหรับการวางท่อนซุงนะครับเชือกเรามีเดี๋ยวผมต้องไปเอาของข้างในบ้านก่อนนะมีก้อนหินกับถั่วงอกนะครับนี่แล้วเราก็ผมขอคราฟไอ้ตัวที่ใช้สำหรับการเก็บหญ้าด้วยนะแล้วก็วางไว้ข้างๆกันสำหรับวันนี้นะครับต้องใช้ก้อนหินและหญ้าแห้งโอ้โหมีมดมาขโมยครับผมรู้ได้เลยว่ามีมดมาขโมยของเราเดี๋ยวนะไอ้ตัวขโมยมันอยู่ไหนโอ้โหมันขโมยจากนอกบ้านเดี๋ยวมันขโมยได้ไงนะทั้งที่รั้วเราก็ดีขนาดนี้ท่านผู้ชมครับใครรู้บ้างครับว่าทำไมมดถึงยังขโมยของเราได้ทั้งที่ผมมีรั้วแล้วอ่ะเนาแอปเปิลไปนี่นะครับสามารถเก็บไม้ได้ซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะสร้างมาทำไมแต่มันก็สะดวกในการใช้นะมันดูเป็นระเบียบดีนะครับนี่เดี๋ยวผมว่าผมไปขนก่อนดีกว่านะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอตอนที่ขนเสร็จแล้วนะโอเคผมตอนนี้ก็ขนไม้มาจนหมดแล้วนะจากตรงนู้นนะครับขนมาจนครบเป็นที่เรียบร้อยละสำหรับต้นที่เราตัดนะครับเนี่ยสำหรับไอ้ที่ใส่อันนี้นะครับมันมีการใส่ที่จำกัดนะครับเหมือนจะจำกัดอยู่ประมาณ12อันมั้งครับถ้าเกิดจำไม่ผิดนะมันจะมีการจำกัดการใส่นะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นเงี้ยเราต้องสร้างมาเพิ่มอ่ะเพื่อจะเก็บไม้เพิ่มนะครับแต่ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยก็พอแล้วแหละเพราะว่าเราอาจจะเก็บไว้ใช้ตอนที่เราจำเป็นนะครับแบบเราอยากสร้างอะไรที่มันฉุกเฉินอ่ะแบบจู่ๆก็อยากสร้างบ้านอะไรอย่างงี้นะครับอ่ะเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวผมจะขนอุปกรณ์ขึ้นไปก่อสร้างกันเลยดีกว่าหลังจากที่เราเก็บมาอย่างยาวนานอันนี้ใช้ไม้ด้วยนี่ปะไปเหมือนตรงนี้ยังไม่เสร็จอ่ะขาดอะไรนิดนึงหรออ๋อขาดไม้1อันนะครับลงไปผมรู้สึกว่าบ้านผมยังกับเขาวงกตอ่ะไอตอนลงบันไดอ่ะนี่นะครับขึ้นมาขึ้นไปเลี้ยวแล้วก็เลี้ยวอีกรอบนึงรู้สึกหลงและงงมากอ่ะเรียบร้อยมาตรงนี้ครับนี่ใส่ป้ายโอเคตามนี้แล้วก็เลี้ยวลงเป็นวงกลมแล้วก็ลงมาตรงนี้เก็บของรู้สึกเหนื่อยจังเลยขึ้นบันไดเนี่ยไม่น่าทำบ้านหลายชั้นเลยติดไปครับติดไปเหมือนสิ่งที่เป็นใบไม้ผมจะไม่พอแต่ไม้ผมพอนะครับแค่นี้ผมรู้สึกว่าสร้างได้ค่อนข้างดีเลยนะนี้ได้เป็นต้นแห้งหรือต้นโอเคได้เป็นใบไม้นะครับว่าน่าจะพอแล้วแหละสำหรับการหาในครั้งนี้นะครับบ้านจะเสร็จแล้วมืดพอดีด้วยเดี๋ยวผมว่าผมนอนในเกมนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราออกไปหาแมลงเต่าทองยังหาไม่เจอเลยหลายพาร์ทแล้วเนี่ยตอนนี้เราหิวอาหารแล้วก็หิวน้ำนะครับแต่เรามีน้ำให้ดื่มโอเคเหลือตรงนี้ที่ต้องใช้ไม้อย่างเดียวนะครับม้วนขึ้นลงแล้วก็เอานี้มาเก็บกดจี้ดอกโอเคแล้วก็เอา
เศษที่เหลือของไม้ไปใช้ให้หมดนะครับผมว่าเกินความจำเป็นด้วยซ้ำโอเคผมกลับมาแล้วและก็เฮ้ยต้นหญ้าทะลุมาเห็นอนาคตละบ้านเราลกแน่นอนครับต้นหญ้ามันเริ่มแซมขึ้นมาเราต้องทำการตัดหญ้านะฮะชึบชึบอ่ะเรียบร้อยได้หญ้าแห้งมาตอนนี้นะครับผมมีสูตรสมูทตี้ละผมไปหาในเว็บนอกมาแทบมันต้องมีสูตรนะไม่งั้นมันจะผสมเป็นสมูทตี้มั่วๆนะครับไม่มีเอฟเฟกต์ส่วนสมูทตี้อันนี้มันจะมีเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นมานะถ้าเกิดเราผสมส่วนผสมที่ถูกต้องนะครับมันจะมีเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นมาบางอันมันกันแก๊สบางอันมันเพิ่มสตามิน่านะครับอันนี้เราต้องศึกษากันต่อไปนะครับสำหรับสมูทตี้ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับมันจะเป็นส่วนผสมที่เอามาจากก้อนหินแล้วก็เอามาจากแร่ควอตซ์ส่วนอีกอันนึงเป็นขนเห็บสีแดงนะครับใช้3อันมาคราฟก็จะได้สมูทตี้ตัวนี้นะครับสำหรับเอฟเฟกต์ของมันนะครับก็จะเป็นเพิ่มแม็กฮิลนะแล้วก็ฮิลเหมือนสมูทตี้ธรรมดานะครับแล้วก็เพิ่มค่าน้ำผมรู้สึกว่าไอ้อันเนี้ยมันทำง่ายเลยทำมาก่อนนะครับจริงๆมันมีสูตรอื่นอีกมากมายอ่ะถ้าเกิดเรารู้สูตรนะครับมันก็เหมือนยาที่เพิ่มบัฟให้เราอ่ะเดี๋ยวไปพาร์ทหน้านะครับเราค่อยมาลองผสมสมูทตี้กันแล้วกันเนาะพาร์ทนี้นะครับเรามาสร้างบ้านกันก่อนซึ่งบ้านของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ้อยังมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าไฟนะครับผมว่าผมสร้างนี้เลยดีกว่าเพราะว่ามันจะสว่างดีตั้งไว้นี่โอเคนี่นะครับคือห้องนอนของเราเดี๋ยวไปย้ายที่นอนก่อนเมื่อผมรู้สึกว่าไอ้ที่นอนอันนี้มันไม่ค่อยเข้ากับห้องเราเลยนะครับเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนี่สวยแล้วก็นอนนะครับตื่นมาตอนเช้านะครับปิดไฟซะหน่อยไม่งั้นมันแสงมันจะยังตาแล้วก็เซตสปาวนะครับเพราะเราเพิ่งสร้างเตียงใหม่อันนี้คือหุ่นดินเหนียวนะครับที่ผมไปสร้างนอกรอบมาซึ่งผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัวเกราะที่เราได้มาจากรังมดมันหายไปไหนนะครับไม่รู้ว่าบั๊กหายหรือว่ามดมาขโมยของเราแล้วมันขโมยชุดเกราะไปก็ไม่รู้นะคือหายไปเลยนะครับตอนนี้ที่เหลืออยู่ก็เหลือแค่ส่วนตัวนะนี่ฮะเป็นเกราะบีอ่ะเกราะผึ้งนะครับหายหมดเลยเหลือแค่ตัวหัวกับขาหายไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมคราฟตัวหน้ากากกันแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวไว้พาร์ทไหนสักพาร์ทนึงนะครับเดี๋ยวผมจะไปลุยตรงแถบนู้นน่ะแถบนู้นหรือเปล่าไม่รู้นะตรงแถบที่มีแก๊สเยอะๆคือตอนนี้นะครับเราเตรียมพร้อมใกล้พร้อมแล้วเหลือแค่หาแมลงเต่าทองเพื่อคาบเกาะแค่นั้นเองแค่นั้นเลยนะครับมาไหนๆนะครับพาร์ทนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรอยู่แล้วเดี๋ยวผมขอไปหาแมลงเต่าทองซะหน่อยดีกว่าแค่สร้างบ้านอย่างเดียวผมรู้สึกว่ามันยังไม่พอนะหรือว่ามันควรพอแล้วนะ 2000 years later ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมไปดูคลิปของต่างประเทศนะพวกแหล่งสปาวของแมลงเต่าทองอ่ะเขาก็บอกนะครับว่ามันจะอยู่แถวๆนี้ซึ่งผมไปดูมาไม่มีเลยแมลงเต่าทองปกตินะครับตอนที่เราเริ่มเกมมาแรกๆอ่ะผมก็เห็นมันเดินอยู่แถวๆนี้เต็มไปหมดเลยนะแต่ทำไมตอนนี้มันไม่มีตัวอะไรเลยล่ะทำไมเดี๋ยวผมจะไปดูตรงนู้นนะครับเห็นเขาว่ามันก็อยู่แถวนู้นเหมือนกันเนี่ยปกติอ่ะมันจะอยู่ตรงแหล่งน้ำตรงนี้นะแมลงเต่าทองอ่ะแต่คือมันโอเคมันไม่อยู่นะครับโอเคแล้วเราก็จะใช้อันนี้ลุมมาเลยเพื่อนฝูงลุมมาเลยเพื่อนฝูงอุ้ยทำไมมดมันอยู่ตรงนี้เยอะเกิดอะไรขึ้น ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราเป็นมดอยู่
แล้วมันเหมือนจะมีตรงส่วนตรงนู้นนะครับที่แมลงต่อทองชอบอยู่ซึ่งผมไปดูมาแล้วก็ไม่มีนะครับเฮ้ยผมเจอมันแล้วนู่นนู่นท่านผู้ชมครับผมเจอแมลงเต่าทองแล้วนะครับพาร์ทนี้เราอาจจะสำเร็จแล้วสำหรับเกราะแมลงเต่าทองเฮ้ยโอ้โหมันมาอยู่อะไรตรงนี้ถึง2ตัวเฮ้ยผมลืมกินสมูทตี้ขอกินสักหน่อยนะครับโอ้โหว้าวว้าวว้าวกินสมูทตี้เรื่อยๆเลยเงี้ยใจเย็น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 ฟาดไปฟาดไปหนึ่งนะฮะโอ้ยโอ้แล้วเราก็ต้องใช้ธนูยิงใช่ไหมเผื่อได้หัวนะครับเรียบร้อย no เฮ้ยไม่ได้หัวใช่ป่ะดรอปอันนี้ก่อนนะครับมีไหมไม่มีโอเคไม่มีก็ไม่มีเหมือนจะต้องใช้ธนูยิงอย่างเดียวนะครับถึงจะได้ส่วนหัวของแมลงต่อทองมาเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยมันกำลังทำอะไรอยู่นะครับเหมือนมันกำลังต่อสู้กับตัวอะไรที่อยู่ใต้ดินซึ่งผมไม่รู้ผมยิงก่อนเปิดก่อนได้เปรียบอันนี้เป็นธนูพิษนะครับผมคราฟมาจากพิษแมงมุมโอ้ว้าวว้าว อะไรเนี่ยโอเคได้เมื่อกี้ประมาทไปหน่อยนะครับประมาทสุดๆเลยผมกลับมาแล้วศัตรูตัวเดิมโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอจัดของก่อนแล้วกันนะครับคราวนี้เราจะต้องชนะได้อย่างแน่นอนมันไม่รู้หรอกนะเอ้ยเดี๋ยวอันนี้ผมเปิดด้วยธนูธรรมดานี่นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นธนูพิษก่อนนะครับมันจะได้แบบแรงครั้งนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่กระโดดลงไปยังไงเราก็ชนะแน่นอนผมบอกเลยแค่ไม่กระโดดลงแค่นั้นแหละเราก็ชนะแล้วโอเคธนูผมหมดนะครับแต่ตอนนี้พิษก็ยังทำงานอยู่ป้าเรียบร้อยทำภารกิจสำเร็จแล้วก็ได้พาร์ทมา3ชิ้นแต่ไม่ได้หัวก็เท่ากับว่าเราข้ามชุดเกาะไม่ได้ใช่ไหมนี่นะครับมันต้องใช้ชิ้นส่วนหัวของแมลงเต่าทองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเรามีชิ้นส่วนพาร์ททั้งหมด7ชิ้นน่ะพาร์ท7ชิ้นเราสามารถคราฟตัวเสื้อเกาะได้แล้วเดี๋ยวผมต้องไปฟาร์มหนังเบอร์รี่มาก่อนครับส่วนขานี่เราก็คราฟได้นะอ๋อแต่ไม่เป็นไรนะครับถึงไงมันใช้ชิ้นส่วนเยอะมากอ่ะเราอาจจะต้องมาฟาร์มกันต่อไปนะครับเอาเป็นว่านะครับถือว่าในวันนี้นะครับเราทำภารกิจที่คิวแมลงเต่าทองได้แล้วกันเนาะได้ค่าความรู้มานะครับไม่เป็นไรอันนี้คือปลอบใจตัวเองอยู่เนี่ยคือจริงๆผมหวังไว้สูงเลยนะหวังว่าเราจะได้ส่วนหัวของแมลงเต่าทองมาด้วยทำไมอ่ะเราใช้ลูกศรที่เป็นยาพิษแล้วมันไม่ได้เหรอยันเอาเป็นว่าครั้งหน้านะครับผมจะใช้แค่ตัวธนูที่เป็นแบบธรรมดาก็พอผมว่าผมไปหาตัวเบิร์กแอลก่อนดีกว่าผมมาหาคุณแล้วค่าความรู้ตอนนี้ผมมี 3,200 นะครับยังไม่สามารถอัพอะไรที่สนใจได้อะสิ่งที่ผมสนใจนะครับก็คือตัวของกระติกน้ำอ่ะเพราะว่ามันจะสามารถเก็บหยดน้ำได้เพิ่มมากขึ้นถึง4หยดเลยนะจากปกติเราเก็บได้แค่2หยดนะครับมีภารกิจใหม่โอ้ให้คิวไอ้ตัวแมงมุมสีเหลืองนะครับกับหาสไปเดอร์แฟงเหรอเหมือนเรามีแล้วนะไอ้ตัวเขี้ยวอ่ะนี่ครับ
ภารกิจขึ้นมาผ่านเลยได้มา300ละภารกิจมีอะไรไปก็เท่ากับตอนนี้เหลือแค่คิวไว้ตัวแมงมุมสีเหลืองนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมว่าผมอัดมานานมากแล้วนะตั้งแต่การสร้างบ้านนะครับยันหาแมลงเต่าทองนะครับจนหาเจออ่ะยันวันนี้นะครับผมว่าเราจบพาร์ทแต่เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมว่าผมจะไปสำรวจนะครับตรงโซนที่เป็นหมอกพิษแล้วก็ไปคิวตัวแมงมุมด้วยนะครับโอเคผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายบายจ้า